สวัสดีจ้าท่านผู้ชมวันนี้ส้มจะมาพามาเก็บแอปเปิลนะจ้าแอปเปิลของส้มที่ปลูกไว้ต้นนี้10กว่าปีแล้วล่ะจ้าดูสิเขาดกมากทีแรกส้มว่าจะยังไม่เก็บเขาแต่ว่าเขาร่วงลงดินจ้ะก็เลยเสียดายดูสิช้ำหมดเลยแล้วก็ตัวหอยทากก็กินจ้ะตัวหอยทากกินก็เลยคงต้องเก็บเขาแล้วล่ะจ้ะต้นเขาก็ใหญ่เกินไปจ้ะส้มก็ตัดเขาเมื่อปีที่แล้วตัดเขาออกจ้ะแล้วก็เหลือแต่กิ่งเล็กๆแต่เขาก็ยังมีลูกให้กินอยู่เดี๋ยวมาชมกันเลยนะจ๊ะเพื่อนๆสวัสดีจ้าท่านผู้ชมสวัสดีวันอาทิตย์จ้าวันนี้ที่อังกฤษก็อากาศอุณหภูมิก็อยู่ที่14องศาจ้ะ14องศาก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่เดี๋ยวมาเก็บแอปเปิลกันเลยนะจ๊ะเดี๋ยวส้มจะเก็บแล้วก็เดี๋ยวเอาลูกนี้ไว้กินจ้ะเดี๋ยวจะเอาลูกนี้ไว้กินเดี๋ยวเก็บข้างล่างก่อนนะจ๊ะเก็บแล้วก็ใส่นี่ไว้เลยจ้ะโอ้ยเยอะมากเพื่อนๆมาเก็บหน่อยนะจ๊ะมาช่วยส้มเก็บหน่อยจ้าถ้าลูกไม่ถูกแดดเขาก็จะเป็นแบบนี้ละจ้ะถ้าลูกถูกแดดเขาจะเป็นแดงๆจ้ะเป็นแดงๆแบบนี้ละจ้ะโอ้โหร่วงเก็บไปแล้วก็เปรี้ยวปากไปจ้ะเพื่อนๆอยากจะกินแต่เก็บสดเก็บเสร็จก่อนแล้วค่อยกินจ้ะโอ้ยดูพวงนี้สิพวงนี้กี่ลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดลูกจ้ะพวงนี้หนักมากเลยจ้ะสองลูกลูกนี้จะโอ้มีตัวอะไรกินไม่รู้จ้ะดูสินี่สามลูกจ้ะตัวเพี้ยโอ้มีเพี้ยด้วยจ้ะอุ้ยได้เยอะอยู่เหมือนกันจ้ะอันนี้เขียวมันจะสีเขียวนะสีเขียวแดดไม่ถูกจ้ะนี่สีแดงโอ้โอ้ตัวอะไรมันกินดูสิจ้ะดีแล้วที่เก็บจ้ะสี่ลูกโอ้ยร่วงช้ำหมดแล้วช้ำหมดแล้วแอปเปิ้ลฉันเอาร่วงอีกแล้วโอ้
แอปเปิลฉันร่วงอีกแล้ว2ลูกเสียดายช้ำหมดลงขึ้นบันไดแล้วล่ะจ้ะขึ้นเก้าอี้นี่ก็เยอะเหมือนกันนะจ๊ะคิดว่าไม่เยอะดูสิอันนี้5ลูกมี4อ่ะโอเคเห็นไหมจ๊ะเห็นไหมพวงนี้5ลูกจ้ะ5หรือ6ลูกโอ้พวงนี้ก็เยอะอยู่จ้ะเห็นไหมจ๊ะโอ้ยังไม่หมดอีกจ้ะสี่ลูกโอ้โอ้ no ล่วงช้ำหมดอ่ะไม้คำก็ร่วงเหลืออยู่2ลูกจ้ะจะหมดแล้วจะเสร็จแล้วเดี๋ยวเหลือลูกนี้จ้ะเดี๋ยวส้มจะกินให้ชมกันนะจ๊ะเพื่อนๆ
ปกติส้มจะไม่กินแบบนี้หรอกจ้าแต่ว่า อยากจะโชว์ให้เพื่อนๆดูเป็นการแสดงเท่านั้นนะจ้าถ้าผิดพลาดยังไงก็ขอโทษด้วยจ้าเดี๋ยวจะลองชิมดูชิมสดๆดูจ้าเพื่อนๆมาจ้ามากรอบลิปสติกอร่อยทั้งกรอบจ้ะทั้งสดทาลิปสติกมาออกหมดดีที่เขากินได้ถ้ากินไม่ได้ก็แย่ล่วงแล้วจ้ะอร่อยมากๆครับ Stop ส้มก็เก็บเสร็จแล้วละจ้าก็ได้ประมาณ100กว่าลูกจ้าก็กินคนเดียวคงจะไม่หมดก็คงจะแบ่งให้พี่น้องแล้วก็เพื่อนๆบ้างจ้าแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะจ้าทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ถ้าเพื่อนใหม่ถ้าเกิดชอบส้มก็ได้โปรดกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ส้มยิ่งขึ้นไปด้วยนะจ๊ะและขอบคุณเพื่อนเก่าที่ยังเป็นเพื่อนกับส้มจ้าและขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสดชื่นนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า